หนูไปกู้มา10,000ค่ะแล้วก็ส่งดอกวันละ200ค้างมา2วันนี่ค่ะประมาณ400บาทขอให้200อ่ะพี่จ่ายของคนได้ไหมเขาก็ด่าอย่างพ่อจะแม่เขาเองก็เป็นลูกน้องอีกทีนึงเขาจะมีลูกพี่ใหญ่อีกคนนึงสาเหตุที่ไปกู้ยืมตังค์เขามานะคะก็คือแฟนอะอยากจะมีตังค์มาลงทุนมาทำทุนค้าขายอะค่ะซึ่งการที่จะไปยืมมาเนี่ยมันก็ต้องไปเอามาแบบหนี้นอกระบบอะเนาะยืมมาค่ะก็ต้องก็แฟนก็ไปติดต่อทางเพจมาค่ะเขาก็จะมีแอดมินที่ดูแลรับเรื่องก่อนที่จะส่งเขาเรียกว่าส่งสายลงมาโรงงานตรวจงานเพื่อมาทำสัญญากันถึงที่บ้านครับซึ่งเราส่งรายละเอียดข้อมูลเนี้ยไปให้ทางแอดมินแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะดูว่าเราอะผ่านไม่ผ่านนะคะครับแล้วก็เขาก็จะส่งสองคนนี้ลงมาทำสัญญาถึงที่บ้านสองคนนี้ก็คือเป้กับหยกใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป้กระยกมาทำสัญญาตอนนั้นพี่แสงเดือนกับแฟนพอจะรู้ไหมครับว่าดอกเบี้ยมันจะโหดขนาดไหนคืออันนี้แฟนก็คือเข้าใจแล้วว่าการส่งดอกลอยนี่คือส่งแล้วมันไม่มีวันที่จะต้นจะลงจนกว่าเราจะมีเงินเนี่ยเงินก้อนมาปิดอันนี้เราก็ทราบครับค่ะครับแฟนอันนี้แฟนจะทราบค่ะแล้วก็แฟนก็จะมาพูดให้เราฟังอีกทีนึงว่าการส่งดอกลอยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะต้นเรายังเหลือเหมือนเดิมนะเราจะยังไม่ลดนะเราส่งแค่ดอกให้เขาเฉยๆครับครับตอนนั้นพี่แสงเดือนได้คุยกับแฟนถึงเรื่องนี้ไหมครับว่าเฮ้ยมันจะหมดเมื่อไหร่ระวังนะมันจะค่ะถามค่ะก็ถามแฟนอยู่เพราะว่าเราก็ไม่รู้เรื่องการกู้ตังค์เราก็จะถามแฟนว่าเรากู้มาเนี่ยคือที่เราส่งไปเนี่ยทุกวันเนี่ยมันจะลดลงไหมใช่แล้วแฟนก็จะบอกว่ามันไม่ลดนะครับถ้าเราไม่มีเงินก้อนมาโปะเขาก็จะอธิบายให้เราฟังเนี่ยการถ้ามันจะให้ลดเราก็ต้องส่งต้นครับคือเรามี 1,000 บาทเราก็ทยอยให้เขาประมาณนี้แล้วต้นแล้วดอกก็จะลงตามครับต้นก็ลดลงค่ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเอาง่ายๆที่เราส่งไปรวมๆแล้วเนี่ย 40,000 บาทอันนี้คือดอกล้วนๆใช่ไหมฮะดอกล้วนๆเลยค่ะไม่เกี่ยวกับต้นเลยคือต้น 10,000 นี่ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมค่ะอยู่เหมือนเดิมคือข้อมูลจากฝั่งของเจ๊หยกเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าแฟนพี่แสงเดือนเนี่ยไปด่ายันพ่อยันแม่เขาก็เลยทนไม่ไหวอันนี้เท่าที่เรารู้มามีไหมฮะไม่จริงค่ะไม่จริงนะฮะเหตุการณ์ในวันนั้นอ่ะพยานเขาก็เห็นเพราะแฟนหนูเขาเป็นคนที่ไม่พูดแบบนั้นจะมาด่าอะไรยันพ่อยันแม่คนตายเขาพูดไม่ได้พี่ครับครับครับเขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะคนตายโต้แย้งได้ไหมเขาตายไปแล้วครับจริงๆแล้วนะตอนนี้มันมีกฎหมายการทวงหนี้ผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมฮะที่เจ้าหนี้เนี่ยมันจะมีวิธีอยู่ว่าทวงแบบไหนถึงจะไม่ผิดกฎหมายอยากให้ทนายช่วยให้ความรู้นิดนึงครับคือการทวงหนี้นะครับถ้าเป็นการทวงหนี้ให้ตนเองก็ไม่ต้องไปขอขึ้นทะเบียนแต่ถ้ารับแจ้งทวงหนี้ต้องไปขึ้นทะเบียนก่อนนะครับครับกรณีสมมติว่าเราเป็นฐานไว้ก่อนว่าทวงหนี้ของตัวเองกฎหมายว่า1การทวงหนี้ต้องทวงในเวลาที่กฎหมายกำหนดก็คืออย่าให้เกิน6โมงเย็นนะอะไรประมาณนี้นะครับครับแล้วก็ทวงได้วันละครั้งครับทวงได้วันละครั้งครับแต่ถ้าลูกหนี้ปฏิเสธการชำระหนี้แล้วก็ไม่ให้ทวงคือถ้าทวงไปแล้วเขาบอกเขาไม่มีจ่ายละไปอยากได้ไปฟ้องเอาก็ต้องเลิกทวงละก็ต้องมีการทวงคือเจ้าหนี้เนี่ยจะไม่สามารถไปใช้กำลังข่มขู่ไปด่าทอไปอะไรนี่อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยครับเขาเพราะว่าในประมวลในพรบทวงหนี้มาตรา11บอกว่าห้ามเจ้าหนี้ทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่ครับใช้ความรุนแรงหรือจะทำการให้เกิดความเสียต่อร่างกายชื่อเสียงทรัพย์สินของลูกหนี้ครับครับใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้ไม่ขู่แต่พูดจาหยาบหยามก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยบุญหนี้ลูกหนี้ของลูกหนี้คนอื่นทราบครับหรือแกล้งทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวลูกหนี้โดยตรงแบบนี้ดูแล้วจะเป็นความผิดทางกฎหมายหมดเลยครับทวงหนี้ผ่านโซเชียลได้ไหมฮะไม่จ่ายสักทีไปประจานหรือไปตามในโซเชียลอย่างนี้ได้ไหมฮะไม่ได้ครับเพราะว่ากฎหมายบอกเลยว่าห้ามประจานลูกหนี้หรือห้ามแกล้งเปิดเผยข้อมูลของลูกหนี้ครับ